สวัสดีครับคลิปนี้เรามาผสม PU โฟมแล้วใส่ในห่วงยางเพื่อป้องกันการรั่วถึงรั่วยังไงก็ไม่จมครับซึ่งเราจะเห็นได้ในห่วงยางชูชีพเป็นห่วงยางที่พร้อมใช้งานตลอดเวลาเมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือฉีดใส่ในเรือยางก็จะเป็นเรือที่เราไม่ต้องกลัวการรั่วและจมต่อไปรวมถึงอาจจะคืนชีพเรือยางเก่ากลับมาให้ใช้งานได้เหมือนเดิมเราจะใช้ PU โฟมธรรมดาฟู25เท่าสำหรับงานนี้กันครับโดยเราจะเทใส่ในยางในของรถมอเตอร์ไซค์ช่างส่วนผสมพาร์ท A 1ส่วนต่อพาร์ท B 1ส่วนแล้วเทน้ำยาลงในรูที่เราเจาะไว้แล้วจับส่วนที่เป็นรูขึ้นด้านบนรัดด้วยถุงพลาสติกจากนั้นขยำแรงๆที่บริเวณน้ำยาเมื่อน้ำยา PU โฟมเริ่มเข้ากันก็จะเริ่มทำปฏิกิริยาขยายตัวจนเต็มห่วงยางและดันออกจากรูรีบใช้คัตเตอร์ตัดโฟมส่วนเกินออกเนื้อโฟมจะอัดแน่นภายในห่วงยางนี้ลองมาใช้กับห่วงยางที่มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยเราต้องคำนวณปริมาตรของห่วงยางว่ามีขนาดเท่าไหร่จากนั้นก็คำนวณน้ำยาว่าต้องใช้ปริมาณเท่าไหร่เราใช้เซลิงดูดน้ำยาโฟมขาวและโฟมดำใส่ในช่องบริเวณจุกที่เราเป่าลมค่อยๆกลิ้งให้น้ำยาเข้ากันทั่วห่วงยางและเขย่าหรือหมุนเร่งแรงให้น้ำยาเข้ากันโดยเราต้องวางห่วงยางลงบนน้ำและใช้น้ำคอยฉีดเพื่อลดความร้อนในขณะเกิดปฏิกิริยาเมื่อโฟมเริ่มทำปฏิกิริยาให้ไล่อากาศโดยบีบที่จุกไม่เช่นนั้นห่วงยางจะแตกได้ถ้าเราคำนวณปริมาณของ PU โฟมพอดีโฟมจะขยายตัวจนเต็มห่วงยางพอดีเลยครับเมื่อ PU โฟมทำปฏิกิริยาเต็มที่แล้วจะคายความร้อนออกมาค่อนข้างมากจึงจำเป็นต้องใช้น้ำหล่อเย็นเพื่อไม่ให้พลาสติกที่เป็นห่วงยางเสียหายแค่นี้เราจะได้ห่วงยางที่รั่วและก็ไม่จมอีกต่อไปแล้วครับใครที่สนใจอยู่ก็ไปลองทำดูนะครับส่วนถ้ามีปัญหาเพิ่มเติมหรือจะสั่งซื้อสินค้าก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ